สีสวัสดิ์น้อมนมัสการชีวิตประทานพร้อมกับเพลงนะพระเจ้าเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตขอพระสถานของพระเยซูคริสต์เจ้าความรักของพระบิดาและความสนิทสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลายจิตมิชาบูชาขอพระคุณพวกเราในเช้าวันนี้ก็เพื่อจุดประสงค์ของผู้ที่ขอมิสซารวมทั้งเพื่อขอพระพรจากพระเยซูเจ้าที่กำลังจะเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางพวกเราในพิธีมิสซาบูชาขอพระคุณนี้แล้วก็ในพระวาจาของพระองค์ได้ทรงอวยพรพระทุกคนอวยพรชีวิตของเราพรหน้าที่การงานรวมทั้งครอบครัวคนที่เรารักคนที่เรารู้จักและคนที่เราอยากจะคิดถึงเป็นพิเศษและโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้เราได้วอนขอพระองค์หรือทรงโปรดให้การแพร่เชื้อโรคโควิด-19 นั้นได้บรรเทาเบาบางลงด้วยและเพื่อว่าจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรก็ขอให้เราได้ยอมรับว่าเราเป็นคนบาปข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพและต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอขอทูตสวรรค์และนบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเทอญขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดรข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทอญข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงพระกรุณาช่วยเหลือผู้ทูลวอนขอพระองค์และทอดพระเนตรผู้วางใจในพระเมตตาเพื่อพระองค์จะได้ทรงชำระเขาให้พ้นจากมลทินบาปดำเนินชีวิตอย่างศักดิ์สิทธิ์เป็นทายาทรับมรดกตามพระสัญญาทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดรบทอ่านจากหนังสือปฐมกาลในครั้งนั้นอับรามจึงกราบลงที่พื้นดินพระเจ้าตรัสกับเขาว่านี่คือพันธสัญญาที่เราไว้ให้กับท่านท่านจะเป็นบิดาของชนชาติจำนวนมากท่านจะไม่เชื่อว่าท่านจะไม่ชื่อว่าอับรามอีกแล้วท่านจะมีชื่อใหม่ว่าอับราฮัมเพราะเราจะทำให้ท่านเป็นบิดาของชนชาติจำนวนมากเราจะทำให้ท่านมีลูกหลานจำนวนมากยิ่งขึ้นจะให้ท่านเป็นชนหลายชาติและกษัตริย์หลายองค์ก็จะเกิดจากท่านเราจะรักษาพันธสัญญาของเราไว้กับท่านเรากับลูกหลานของท่านและลูกหลานของท่านที่จะตามมารุ่นแล้วรุ่นเล่าเป็นพันธสัญญาที่คงอยู่ตลอดไปเราจะเป็นพระเจ้าของท่านและเป็นพระเจ้าของลูกหลานของท่านที่จะตามมาเราจะให้แผ่นดินที่ท่านอาศัยอยู่อย่างคนแปลกหน้าถิ่นนี้คือแผ่นดินคานาอันทั้งหมดแก่ท่านและแก่ลูกหลานที่จะตามมาภายหลังท่านเป็นกรรมสิทธิ์ตลอดไปและเราจะเป็นพระเจ้าของเขาทั้งหลายพระเจ้าตรัสกับอับราฮัมว่าท่านและลูกหลานของท่านที่จะตามมาทุกรุ่นจะต้องรักษาพันธสัญญาของเราไว้พระวาจาของพระเจ้าองค์เดียวเจ้าเป็นความสว่างและเป็นความรอ
จงแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระอนุภาพของพระองค์จงแสวงหาพระพักของพระองค์อยู่เป็นนิจจงระลึกถึงพระราชกิจหน้าพิศวงที่ทรงกระทำระลึกถึงปฏิหารและพระวินิจฉัยที่พระองค์ตรัสไว้เชิญรับท่านทั้งหลายที่เป็นเชื้อสายของอับราฮัมผู้รับใช้ของพระองค์เป็นลูกหลานของยาโคบที่พระองค์ทรงเลือกสรรพระองค์คือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเราพระองค์ทรงปกครองทั่วแผ่นดินเชิญรับพระองค์ทรงระลึกถึงพันธสัญญาของพระองค์อยู่ตลอดเวลาทรงระลึกถึงพระราชพระวาจาที่ทรงบัญชาไว้สำหรับมนุษย์ 1,000 ชั่วอายุคนพันธสัญญาที่ทรงกระทำไว้กับอับราฮัมและคำปฏิญาณที่ทรงให้ไว้แก่อิสอัคเชิญรับเชิญยืนขอแสนยืนยกพระองค์ราชาที่รักผู้ทรงเกียรตินิรันดรท่านอย่าทำใจให้แข็งกระด้างเหมือนกับที่เมริบาเหมือนในวันนั้นที่มัสสาในถิ่นทุรกันดารทรงเกียรตินิรันดรพระเจ้าสถิตกับท่านบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบุญจรเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับประชาชนว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าผู้ใดปฏิบัติตามวาจาของเราผู้นั้นจะไม่พบความตายเลยชาวยิวพูดกับพระองค์ว่าบัดนี้เรารู้แล้วว่าท่านถูกปีศาจสิงอับราฮัมตายไปแล้วบิดาประกาศกก็ตายไปแล้วเช่นกันแต่ท่านกลับพูดว่าถ้าผู้ใดปฏิบัติตามวาจาของเราผู้นั้นจะไม่ต้องลิ้มรสความตายเลยท่านยิ่งใหญ่กว่าอับราฮัมบิดาของเราซึ่งตายไปแล้วหรือบิดาประกาศกก็ตายไปแล้วด้วยท่านอวดอ้างว่าท่านเป็นใครกันพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าถ้าเราให้เกียรติตนเองเกียรติของเราก็ไม่มีค่าอะไรผู้ที่ให้เกียรติเราคือพระบิดาของเราผู้ที่ท่านพูดว่าเป็นบิดาของท่านแต่ท่านไม่รู้จักพระองค์เรารู้จักพระองค์ถ้าเราจะพูดว่าเราไม่รู้จักพระองค์เราก็เป็นคนพูดเท็จเหมือนกับท่านแต่เรารู้จักพระองค์และปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์อับราฮัมบิดาของท่านได้ยินดีที่จะเห็นวันของเราเขาได้เห็นและได้ยินดีแล้วชาวยิวจึงค้านว่าท่านอายุยังไม่ถึง50ปีได้เห็นอับราฮัมแล้วหรือพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าก่อนอับราฮัมจะเกิดเราเป็นคนเหล่านั้นจึงหยิบก้อนหินขึ้นจะขว้างพระองค์แต่พระเยซูเจ้าเสด็จเลี่ยงออกไปจากพระวิหารพระวาจาของพระเจ้าก่อนอับราฮัมจะเกิดเราเป็นในที่นี้ก็คงจะต้องทำให้เราได้คิดถึงการตรัสพระวาจาของพระเจ้าที่บอกกับโมเสสที่โมเสสถามว่าท่านคือใครพระองค์ก็บอกว่าเราเป็นก็ใช่แล้วอีกก็คือเป็นพระยาเวเป็นพระเจ้านั่นเองนี่เป็นการเผยตัวตนที่แท้จริงของพระเยซูเจ้าให้กับประชาชนได้รู้ว่าจริงๆแล้วพระองค์เป็นใคร
แต่แน่นอนพระองค์นั้นยิ่งใหญ่กว่าอับราฮัมและอยู่ก่อนอับราฮัมเนื่องจากว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแต่ว่าอย่างไรก็ตามในพระคัมภีร์เองก็มีการเอ่ยชื่อถึงอับราฮัมมากกว่า300ครั้งด้วยกันแล้วก็จากพระวาจาของพระเจ้าในวันนี้ก็มีการเอ่ยชื่อของท่าน9ครั้งก็แสดงว่าท่านเป็นผู้ที่ได้รับเกียรติแล้วก็ได้เป็นที่นิยมชมชอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งของบรรดาชาวยิวและพวกเราบรรดาคริสตชนซึ่งท่านได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งความเชื่อนั่นเองแต่ว่าชื่อของท่านนั้นเป็นชื่อที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้แล้วก็หมายความว่าเป็นบิดาของนานาชาติท่านได้รับพระสัญญาจากพระเจ้าเนื่องจากว่าท่านเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าเป็นผู้ที่พร้อมที่จะทำตามที่พระองค์ที่พระเจ้าทรงต้องการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่พระเจ้าทรงบอกให้ท่านนำเอาบุตรคนเดียวของท่านคืออิสอัคนั้นไปถวายแด่พระองค์ซึ่งท่านก็ทำตามเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าแล้วก็ได้รับพระพรไม่ใช่สำหรับตัวท่านอย่างเดียวแต่ว่าสำหรับลูกหลานของท่านในยุคต่อๆมาด้วยนั่นก็คือรวมทั้งพวกเราแน่นอนถ้าพวกเราอยากจะเป็นลูกของอับราฮัมเราก็ต้องเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าและพร้อมที่จะทำตามที่พระองค์ทรงต้องการจากเราข้าแต่พระเจ้าแห่งสกลโลกขอถวายพระพรพระผู้มีพระทัยเมตตาประทานปังซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินและน้ำพระน้ำแรงของมนุษย์จะเปลี่ยนเป็นอาหารบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีชีวิตข้าแต่พระเจ้าแห่งสกลโลกขอถวายพระพรพระมีพระทัยเมตตาประทานเหล้าองุ่นซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากต้นองุ่นและน้ำนั้นน้ำแรงของมันจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชุบเลี้ยงจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายข้าแต่พระเจ้าผู้ทรง
พี่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดเพื่อพระองค์ต้องเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจักรศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิดโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดทรงพระเมตตาทอดพระเนตรสักการะบูชาที่ข้าพเจ้าทั้งหลายนำมาถวายนี้เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้กลับใจและช่วยมนุษยชาติให้ได้รับความรอดพ้นด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายพระเจ้าสถิตกับท่านจงสำรวมใจและระลึกถึงพระเจ้าให้เราขอพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหนเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นพระองค์ทรงกำหนดเวลาพิเศษให้บรรดาบุตรของพระองค์ตัดกิเลสชำระจิตใจให้บริสุทธิ์รู้จักใช้สิ่งอนิจจังในโลกนี้อย่างถูกต้องโดยมีใจจดจ่อกับสมบัติอันถาวรในโลกหน้าดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจการว่าดังนี้พระเจ้าจอมจักรวาลพระสุรโลกแผ่ไปทั่วฟ้าดินสาธุการพระเจ้าสูงสุดข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปางและเหล้าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมาพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปางขอพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตของพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่อภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังอัมบดานชีวิตกับถ้วยโลหิตอัมบดานความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระภาคพระหงข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียเกรียงศักดิ์และคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าข้าโปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปเพราะหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้ากับนักบุญยอแซพัสดาของพระนางกับบรรดาคราสาวกละมุนทุกท่านบุญราศีนิโคลัสและบุญราศีชาวไทยทุกองค์ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดรพ
พระเจ้าทรงรักเรามากเพื่อให้เราได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระองค์แล้วเราก็เป็นเช่นนั้นเราจึงภาวนาด้วยความมั่นใจว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเมืองสัตย์อภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญและโปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเถิดโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายพ้นพยันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับพระสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดจะทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดพระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดรขอให้สันติสุขของคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกันข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าโปรดอย่าการรับประกาศและพระโลหิตของพระองค์การสิ้นลงโทษแต่พระองค์ทรงพระเมตตาพระองค์การคุ้มความบารักษาข้าพเจ้าทั้งกายและใจด้วยเถิดนี่คือลูกแกะพระเจ้านี่คือผู้สำรับล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขเจ้าข้าข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโปรดตรัสเพียงพระวาจาเดียวแล้วจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์ขอพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์เจ้าจงคุ้มครองให้นำข้าพเจ้าทั้งหลายไปสู่ชีวิตนิรันดร์อาเมน
ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์ซึ่งนำความรอดพ้นแล้วขอกราบวอนพระกรุณาให้ศีลศักดิ์สิทธิ์ที่พระองค์ประทานเป็นอาหารในชีวิตปัจจุบันช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายได้มีส่วนรับชีวิตนิรันดรด้วยเถิดทั้งนี้ขอเพื่อพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายพระเจ้าสถิตกับท่านขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญอาเมนพิธีมิสาบูชาขอบพระคุณจบแล้วจงไปในสันติสุขของพระคริสต์เจ้าเถิดขอพระคุณพระเจ้า